รายการตลอดคุกกี้ตะลุยทุกฟาร์ม by O2 Bubbles ขอพามาเที่ยวฟาร์มศรีสุวรรณกันค่ะวันนี้ลงกุ้งเป็นวันแรกลูกกุ้งมีขนาดกุ้ง 0.2 กรัมอนุบาล 30-35 วันแล้วก็ย้ายลงบ่อเลี้ยงเราอยู่ในบ่อเลี้ยงดีเลี้ยงยังไงครับก็ไม่เกินเท่าแล้วก็ไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ25ครับบ่อหนึ่งหาแน่นเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ 6-7 ตัวอ๋อนี่ก็คือเป็นบ่ออนุบาลใช่ครับน้ำลึกอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ50-60เซนนะคะแล้วปกติที่อื่นอนุบาลกันอยู่ที่เท่าไหร่ใกล้เคียงกันครับไม่ต่างกันถ้าในกลุ่มศรีสุวรรณนะจะไม่ต่างกันครับก็คืออนุบาลประมาณแค่50เซนติเมตรเดี๋ยวอันนี้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้น50เซนติเมตรแล้วก็เพิ่มนะคะอ๋อเราเพิ่มไปถึงที่เท่าไหร่ใช้เวลากี่วันในการเพิ่มอันนี้ช่วงแรกก็ประมาณ4วันก็เพิ่ม10เซนติเมตรอ๋ออันนี้ไซส์บ่อมันประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1,000คิวครับกว้างยาวมันประมาณเท่าไหร่ครับ25x40สารเคมีอะไรเราก็จะดูตามสุขภาพกุ้งถ้าลอกคราบเยอะเราก็จะลงพวกแมกนีเซียมพวกอะไรพวกดูค่าอัลคาไลน์ดูอะไรต่างๆก็มีการวัดทุกวันก็อาทิตย์หนึ่ง2ครั้งครับอาทิตย์หนึ่ง2ครั้งอัลคาไลน์แต่อัลคาไลน์ทุกวันอันนี้จะเป็นรูทโบเวอร์ก็คืออันนี้พออากาศร้อนขึ้นพี่ก็จะอนุบาลเต็มแล้วก็ลงใช่อันนี้ก็คือลงน้อยเพราะว่าเหมือนกับเริ่มหนาวเดี๋ยวจะเริ่มลงเยอะครับก็เบรกไปแล้วครับก็1บ่อจะมี3ตัวแต่เราจะใช้แค่2ตัว1บ่อมี3ตัวแต่จะใช้รูแค่2ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสำรองเป็น10แรงใช่ไหมคะครับ